สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับแต่อาจจะเป็นเรื่องเศร้าเคราน้ำตาสักนิดหน่อยเพราะนี่คือวันที่ทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้กำลังจะเสียนักเตะที่ดีที่สุดในฤดูกาลปัจจุบันออกไปให้ทีมเชลซีชื่อของเขาคือคีแนนดิวบลีฮอร์ครับแน่นอนครับทีมเลสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันครับแม้กระทั่งวันที่ก้าวจากการคว้าแชมเปี้ยนชิพโผล่ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกการอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกหรือกระทั่งวันที่ประสบความสำเร็จแบบสุดปาฏิหาริย์ครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสำเร็จหลังจากนั้นทีมก็มีการถ่ายเทผู้เล่นออกจากทีมไหมครับเรียกว่าทีมพอทีมโด่งดังนักเตะก็โดดเด่นก็มีทีมใหญ่เนี่ยมาซื้อนักเตะของทีมออกไปครับหลายต่อหลายคนครับDrink Water, Engoro, Gonte, Benchiwell, Harry, Maguire ทุกคนล้วนย้ายออกไปครับและเหมือนสโมสรเดินทางแบบนี้มาโดยตลอดเลือกเส้นทางนี้ครับซื้อมาและขายไปจบจนกระทั่งปัจจุบันครับทีมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยตกชั้นไปเมื่อฤดูกาลก่อนและใช้เวลาเพียง1ปีครับโกยแต้มเก็บคะแนนจนคว้าแชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จทีมได้กลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งนึงแต่ทว่ามันก็ยังมีเรื่องราวที่พรีเมียร์ลีกนั้นตามที่จะลงโทษทางด้านเลสเตอร์ซิตี้อยู่เพราะบอกว่าทีมเลสเตอร์นั้นผิดกฎทางการเงินทีมนั้นกำลังจะขาดทุนซึ่งกฎเนี้ยครับในรอบเซอร์เคิล3ปีครับทีมจะต้องขาดทุนไม่เกิน105ล้านปอนด์และตอนนี้เหมือนว่าเลสเตอร์กำลังจะขาดทุนนั้นครับมันเลยจำเป็นต้องมีผู้เล่นที่ต้องเสียสละออกจากทีมไปด้วยการย้ายทีมครับซึ่งเคสนี้ครับก็เป็นคีแนนเดวบลีฮอร์ที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับเชลซีครับตามเจ้านายเก่าเอนโซมาเลสกาพึ่งคุมเลสเตอร์ซิตี้ครับคว้าแชมเปี้ยนชิพครับแล้วพาทีมขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลเดียวก็ย้ายออกไปอยู่ทีมเชลซีตอนนี้เขากำลังจะดึงนักเตะที่ดีที่สุดของทีมไปแต่การไปแบบนี้แฟนเลสเตอร์อาจจะรู้สึกเจ็บปวดครับและผมเชื่อว่านักเตะเองก็รู้สึกเจ็บปวดไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันคีแนนเดวบลีฮอร์เนี่ยอยู่กับทีมมาตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่8ขวบอยู่มาตั้งแต่เป็นนักเตะเยาวชนนะครับวันหนึ่งก็เริ่มจะได้รับโอกาสครับได้ลงสนามเริ่มเดบิวต์ขึ้นสื่อทีมชุดใหญ่นะตอนอายุ19ปีในปี2017แต่พอขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับได้รับโอกาสถูกผ่องถ่ายถูกยืมตัวไปเล่นให้กับทีมจากลีกวันไปเล่นให้กับทีมแบ็คพูล1ฤดูกาลนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะ10นัด4ประตูกับอีก1แอสซิสต์จากนั้นขยับขึ้นมาเล่นให้กับลูตันทาวน์ในศึกแชมเปี้ยนชิพครับ39นัด3ประตูกับอีก6แอสซิสต์ทีนี้เริ่มขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของพรีเมียร์ลีกกับเลสเตอร์ซิตี้ได้แล้วก็เล่นให้กับทีมเลสเตอร์ซิตี้ในปี 2021-2022 28นัดทำไป1ประตูกับอีก2แอสซิสต์รวมถึงฤดูกาล 2022-23 ครับที่ปีนั้นตกชั้นแต่ก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองครับเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มเบียดๆขึ้นมาเล่นร่วมกันกับเจมส์แมดิสันยูริเตเลมองแต่สุดท้ายครับพอทีมตกชั้นก็เข้าแบบเดิมอีกนั่นก็คือต้องขายตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมออกไปครับไม่ว่าจะเป็นเจมส์แมดดิสันยูริเตเลมองฮาวิบานแล้วก็กลายเป็นตัวเขาเนี่ยนะครับที่ขยับขึ้นมาครับจากนักเตะตัวสำรองเป็นลูกหาบของพี่แมดดิสันมาก่อนตอนนี้เขากลายเป็นจอมทัพของทีมเลสเตอร์ซิตี้อย่างแท้จริงครับลงเล่นในฤดูกาลก่อนครับ44นัดทำไม่ได้ถึง12ประตูกับอีก14แอสซิสต์เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆจนได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของทีมเลสเตอร์ซิตี้เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่ลงเล่นให้กับเลสเตอร์ท่านนับเพียงแค่ชุดใหญ่เนี่ยก็ลงเล่นไปแล้วถึง129นัดครับ17ประตูกับอีก20แอสซิสต์เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ครับเรื่องราวของเขาเขาอยู่กับทีมมาตั้งแต่เด็กเขาเห็นทีมนักเตะเยาวชนขึ้นสู่ชุดใหญ่คนแล้วคนเล่าครับเขาเห็นการเดินออกไปจากสโมสรของนักเตะเพื่อพยุงสโมสรเอาไว้และครั้งนี้เป็นตัวเขาเองครับที่จะต้องออกไปจากทีมคือตอนแรกเนี่ยข่าวว่าเขาจะย้ายออกไปโดยมีทีมแรกที่ติดต่อซื้อเข้ามาก็คือไบรตันไบรตันเนี่ยให้ราคา25ล้านปอนด์บวกกับนักเตะอีกคนหนึ่งครับยาคุปโมเดอร์กองกลางชาวโปแลนด์ของทีมไบรตันก็จะแลกมาเพื่อว่าสลับไว้ใช้แต่ผมว่าทางเลสเตอร์ก็คงวิเคราะห์แล้วว่า25ล้านบวกนักเตะอีกคนหนึ่งมันพอที่จะช่วยในเรื่องกฎทางการเงินได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันครับเชลซีก็ยื่นข้อเสนอเข้ามาทับซ้อนอยู่ตรงนี้ไบรตันมีเครื่องเล็กน้อยนะแต่ทว่าก็เป็นไปตามกฎเป็นไปตามกลไกของการตลาดครับเชลซีนั้นยื่นมา30ล้านปอนด์โอ้มากกว่า5ล้านพร้อมทั้งมีอีกดีลนึงครับที่ซ่อนมา
กับการซื้อตัวครั้งนี้ครับนั่นคือไมเคิลโกลดิงกัปตันทีมชาติอังกฤษชุด U18 เรียกว่าถ้าได้คีแนนดิวบรีฮอลไปอยู่เชลซีฝั่งเชลซีก็จะปล่อยตัวไมเคิลโกลดิงกัปตันทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนชุด U18 กลับมาให้ด้วยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดูจะเหมาะสมกับเลสเตอร์ซิตี้ครับปั้นทีมใหม่โดยใช้ดาวรุ่งรายนี้ครับเพราะว่าในส่วนของเลสเตอร์อาจจะเสียทั้งคีแนนดิวบรีฮอลรวมไปถึงวินเฟรดเอ็นดีดีที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาแต่อย่างใดอันนั้นคือเรื่องเหตุผลทางการตลาดครับว่าถ้าขายออกไปตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้กฎทางการเงินนั้นมันรอดไปได้เพราะว่าถ้าไม่รอดเนี่ยจะต้องโดนตัดคะแนนครับอย่างน้อย10คะแนนตอนนี้เหมือนทีมเนี่ยขาดเงินที่มันจะเป็นไปตามกฎอยู่ประมาณ20ล้านปอนด์แต่ถ้าขายได้ราคา30ล้านปอนด์อาจจะรอดแล้วฉะนั้นอย่างที่บอกครับการที่คีแนนดิวบรีฮอลย้ายออกไปไม่ใช่เพื่อความก้าวหน้าของตัวเขาเองเขาย้ายออกไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับทีมที่เขารักที่สุดอย่างเลสเตอร์ซิตี้คีแนนดิวบรีฮอลครับออกมาแถลงเหมือนกับแถลงอำลาสโมสรนะครับแต่ผมจะอ่านให้ฟังนะเขาก็บอกว่าเขาจะพูดอะไรได้นะในเมื่อมันต้องเป็นแบบนี้มันเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมครับตลอด17ปีที่ได้อุทิศให้กับสโมสรแห่งนี้เขาบอกว่าเขารักทุกนาทีที่ได้ใช้เวลากับสโมสรฟุตบอลแห่งนี้มีความทรงจำและมีมิตรภาพที่จะไม่มีวันลืมเลือนตอนที่เราตกชั้นในฤดูกาล 2022-23 ผมรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวในเรื่องของบทบาทของตัวเองตั้งเป้าหมายที่จะพาทีมกลับสู่พรีเมียร์ลีกให้ได้ภายในฤดูกาลเดียวแล้วผมก็ภูมิใจมากๆครับที่สามารถประสบความสำเร็จร่วมกันในฤดูกาลที่แล้วสร้างความทรงจำที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนและตอนนี้ก็มีวิธีที่จะแก้ไขความผิดพลาดจากฤดูกาลที่ตกชั้นผมได้รับข้อความจำนวนมหาศาลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆมันมีความหมายต่อตัวผมแล้วก็ครอบครัวของผมมากผมอยากจะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่เล่นมาด้วยกันตลอดจนโค้ชที่ทำงานด้วยรวมไปถึงแฟนๆที่เติบโตมาด้วยกันกับผมผมดีใจครับที่ได้ออกจากสโมสรในฐานะที่ทีมอยู่ในพรีเมียร์ลีกผมขออวยพรให้เลสเตอร์โชคดีในฤดูกาลหน้าและฤดูกาลต่อๆไปผมยังเป็นคนของพวกคุณเสมอแต่มันถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันคีแนนดิวบรีฮอลเศร้าอยู่นะครับเรื่องนี้แต่มันมีเหตุผลที่เราก็อาจจะยอมรับได้ครับเป็นเหตุผลที่มากกว่าฟุตบอลเป็นเหตุผลในเรื่องของนอกสนามหลายครั้งที่เลสเตอร์ซิตี้ต้องเสียนักเตะแกนหลักของทีมออกไปครับตั้งแต่ครั้งกองเต้จนถึงเจมส์แมดิสันเมื่อฤดูกาลก่อนและวันนี้เป็นข่าวของคีแนนดิวบรีฮอลคีแนนดิวบรีฮอลเนี่ยเขาเคยออกมาบอกว่าเขาชอบดูละครเวทีมากๆครับมันเหมือนกับสิ่งที่เขาทำในสนามบอลเหมือนกันเขาก็เป็นเหมือนตัวละครฉากนึงแล้วผมก็เชื่อว่าตอนเนี้ยนี่คือฉากที่เศร้าที่สุดในชีวิตของเขาการอำลาทีมที่เขารักที่สุดอย่างเลสเตอร์ซิตี้ส่วนเพื่อนๆพี่ๆคิดยังไงครับกับเรื่องราวเรื่องนี้ผมว่าส่งกำลังใจให้คีแนนดิวบรีฮอลดีกว่าผมว่าไม่มีใครโกรธเขาครับกับเหตุผลที่เขาต้องย้ายออกจากทีมเลสเตอร์ซิตี้เพื่อไปอยู่กับเชลซีเพื่อเอาเงินมาช่วยให้กับทีมที่เขารักและนี่คือเรื่องราวของคีแนนดิวบรีฮอลครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ